สล็อตสัตว์ที่ดูอืดอาดเฉยชาและไร้อารมณ์ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้กลายมาเป็นที่ถกเถียงในวงสนทนาคลายเครียดว่าแท้จริงแล้วพวกมันโดนธรรมชาติกลั่นแกล้งหรือเป็นของขวัญที่ธรรมชาติมอบให้หากความฉลาดปราดเปรื่องเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นในการดำรงเผ่าพันธุ์ของสัตว์ต่างๆเหตุใดสล็อตจึงเป็นสัตว์ที่สามารถรอดพ้นการสูญพันธุ์มาได้อย่างยาวนานหลายล้านปีแถมยังไม่มีทีท่าว่าจะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติคลิปนี้อับดุลเททูปได้นำ9เรื่องน่ารู้ของสล็อตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เฉยชาที่สุดในโลกมาให้ทุกคนได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของชีวิตที่มักโดนกล่าวหาว่าเป็นสัตว์จอมขี้เกียจแต่แท้จริงแล้วสล็อตอาจจะเป็นสัตว์โลกอัญชันฉลาดผู้ประสบความสำเร็จในการอยู่รอดบนโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอย่างดุเดือดก็เป็นได้ 1. พบอุโมงค์ยักษ์ที่อาจขุดโดยสล็อตเมื่อ 10,000 ปีที่แล้วในปี 2009 พบอุโมงค์ลึกลับในประเทศบราซิลที่คาดว่าถูกขุดโดยสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีลักษณะเป็นโพรงดินกว้าง2เมตรสูง2เมตรและยาวประมาณ15เมตรซึ่งเมื่อมองไปรอบๆผนังในโพรงดินจะพบว่าเต็มไปด้วยรอยเล็บที่แหลมคมที่บ่งบอกว่าไม่ได้ถูกครอบครองหรือสร้างขึ้นโดยมนุษย์นักธรณีวิทยาผู้ที่ทำการศึกษาเรื่องราวของสัตว์ดึกดำบรรพ์ได้เดินทางมาสำรวจโพรงยักษ์ดังกล่าวพร้อมให้ข้อมูลว่ามันคือโพรงหินดึกดำบรรพ์ที่เต็มไปด้วยตะกอนของดินเหนียวที่คาดว่าขุดโดยสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่สูญพันธุ์ไปแล้วในยุคก่อนประวัติศาสตร์เช่นบรรพบุรุษของสล็อตหรือตัวนิ่มเพื่อใช้เป็นสถานที่ให้นมและอยู่อาศัยในช่วงจำศีลสล็อตขนาดยักษ์คือสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่เคยอาศัยอยู่ในโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ก่อนจะสูญพันธุ์ด้วยจากผลการศึกษาของนักบรรพชีวินวิทยาพบว่าขนาดลำตัวของสล็อตยักษ์น่าจะมีขนาดเทียบเท่ากับช้างหรือรถยนต์โดยอาจจะสูงถึง4เมตรและเคลื่อนที่ด้วยการเดิน4ขาบนพื้นดินและคาดว่าเมื่อ15ล้านถึง 10,000 ปีก่อนแผ่นดินอเมริกาเต็มด้วยสล็อตเกือบ100สายพันธุ์รวมถึงสล็อตยักษ์หรือตัวนิ่มที่อาจจะเป็นผู้ขุดอุโมงค์โบราณดังกล่าวด้วยแต่ยังมีการโต้เถียงกันว่าเป็นสมมติฐานที่ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเพราะนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าสล็อตไม่ได้มีพละกำลังและความแข็งแรงมากพอในการขุดอุโมงค์โบราณดังกล่าวได้2. สล็อตช่วยขยายพันธุ์อะโวคาโดจากการศึกษาพบว่าสล็อตยักษ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืชเป็นอาหารมีระบบย่อยอาหารขนาดใหญ่มากพอที่จะกักเก็บเมล็ดอะโวคาโดขนาดใหญ่เอาไว้ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเมล็ดอะโวคาโดมีขนาดใหญ่มากก่อนจะวิวัฒนาการจนมีขนาดเท่ากับปัจจุบันโดยสันนิษฐานว่าพวกสล็อตยักษ์กินอะโวคาโดเข้าไปแล้วแพร่กระจายเมล็ดไปทั่วพื้นดินในทุกที่ที่มันเดินทางไปแล้วเกิดการกระจายพันธุ์อย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นอะโวคาโดที่เรารู้จักและชื่นชอบในปัจจุบัน 3. แข็งแกร่งกว่ามนุษย์ถึง3เท่าสล็อตเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่แรกเกิดพวกมันสามารถรับน้ำหนักตัวได้ด้วยแขนเพียงข้างเดียวไม่เพียงเท่านั้นสล็อตยังมีมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดตัวใกล้เคียงกันถึง 30% และแข็งแรงกว่ามนุษย์ถึง3เท่าพวกมันมีระบบกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษซึ่งแข็งแกร่งมากพอในการต้านทานเสือจากัวที่พยายามจู่โจมพวกมันให้หล่นลงมาจากต้นไม้อีกทั้งเส้นเอ็นที่แข็งแรงเป็นพิเศษในบริเวณมือและเท้าทำให้พวกมันเกาะกิ่งไม้ได้อย่างเหนียวแน่นเป็นเวลานานโดยไม่สิ้นเปลืองพลังงานอีกด้วยความสามารถพิเศษในการเกาะเกี่ยวกิ่งไม้อย่างชำนาญทำให้พวกมันสามารถนอนหลับขณะห้อยอยู่บนต้นไม้หรือแม้กระทั่งหากตายไปแล้วพวกมันก็จะห้อยหัวอยู่ได้โดยไม่ตกลงมาจากต้นไม้ 4. ตาบอดตอนกลางวันสล็อตมีภาวะตาบอดสีเนื่องจากไม่มีเซลล์รูปกรวยในจอตาหรือโคนเซลล์ที่เป็นเซลล์ตัวรับแสงชนิดหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เห็นสีเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นทำให้พวกมันมองเห็นได้บ้างแต่ไม่ดีนักในยามค่ำคืนและจะตาบอดสนิทในเวลากลางวันที่แสงเจิดจ้าแต่ทว่าพวกมันมีประสาทสัมผัสทางกลิ่นอันน่าอัศจรรย์และมีความจำที่ยอดเยี่ยมทำให้พวกมันรู้ว่าต้องไปที่ไหนระหว่างอาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าใหญ่ซึ่งความสามารถเหล่านี้สามารถชดเชยให้กับความผิดปกติทางสายตาจากภาวะตาบอดสีและการมองเห็นที่ไม่ดีนี่เองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันเคลื่อนที่ช้าเฉื่อยชาจนถูกขนานนามว่าเจ้าตัวขี้เกียจ
ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์สล็อตอาศัยอยู่บนพื้นดินจนกระทั่งช่วงต้นของวิวัฒนาการในการแยกสายพันธุ์ออกมาจากตัวกินมดเมื่อ64ล้านปีก่อนนำมาซึ่งปัญหาการสูญเสียการมองเห็นทำให้พวกมันค่อยๆปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวโดยการขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้าเพราะเป็นทางเลือกเดียวในการรักษาเผ่าพันธุ์ให้สามารถดำรงต่อไปได้โดยไม่สูญพันธุ์ 5. อากาศหนาวจะทำให้สล็อตตายโดยทั่วไปสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในร่างของตัวเองได้จากระบบการเผาผลาญเพื่อให้เกิดพลังงานและความร้อนแต่ทว่าสล็อตเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ต่างออกไปเนื่องจากไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้ต้องพึ่งพาอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียวเพื่ออยู่รอดทำให้ใน1วันอุณหภูมิร่างกายของพวกมันสามารถผันผวนได้มากถึง10องศาเซลเซียสถ้าหากอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมลดต่ำลงอุณหภูมิในร่างกายของพวกมันรวมถึงเลือดก็จะลดต่ำลงไปด้วยซึ่งหากอุณหภูมิลดต่ำลงจนเย็นเกินไปจะเป็นสาเหตุที่ทำให้จุลินทรีย์ช่วยย่อยที่อาศัยอยู่ในท้องของสล็อตตายซึ่งจะทำให้สล็อตไม่สามารถย่อยใบไม้ที่พวกมันกินเข้าไปได้อีกตลอดชีวิตและป่วยตายในที่สุด 6. อุจจาระอาทิตย์ละ1ครั้งน้ำหนักหายไป1ใน3สล็อตขึ้นชื่อเรื่องการขับถ่ายที่แปลกประหลาดโดยพวกมันจะขับถ่ายเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งและในการขับถ่าย1ครั้งสามารถลดน้ำหนักได้ถึง1ใน3ของน้ำหนักตัวทั้งหมดของพวกมันโดยพวกมันจะเคลื่อนที่อย่างอืดอาดลงมาที่โคนต้นไม้เพื่อทำการขุดหลุมเล็กๆสำหรับขับถ่ายโดยนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมพวกมันไม่ขับถ่ายระหว่างที่อยู่บนต้นไม้แต่ต้องเสี่ยงตายจากนักล่าผู้หิวโหยด้วยการคลานอืดอาดลงมาที่พื้นดินเพื่อเพียงขับถ่ายซึ่งพฤติกรรมที่ดูประหลาดนี้ของสล็อตมีคำอธิบายที่มีความเป็นไปได้ว่าพวกมันกำลังทำการสื่อสารเพื่อผสมพันธุ์ 7. สล็อตจะตกจากต้นไม้สัปดาห์ละ1ครั้งวิวัฒนาการหนึ่งของสล็อตที่น่าทึ่งคือร่างกายของพวกมันถูกออกแบบให้สามารถตกจากที่สูงได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วสล็อตจะหล่นจากต้นไม้สัปดาห์ละ1ครั้งไปตลอดชีวิตของพวกมันแต่ทว่าสล็อตทุกตัวนั้นได้ผ่านกระบวนการทางวิวัฒนาการให้มีร่างกายที่ล้มลงและอยู่รอดได้ในธรรมชาติโดยพวกมันสามารถร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้สูง30เมตรได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บในช่วงผสมพันธุ์สล็อตจะสู้กันเพื่อให้อีกฝ่ายหล่นลงจากต้นไม้เพื่อที่ตัวเองจะได้ผสมพันธุ์หรือบางครั้งสล็อตก็สู้กันเพื่อแย่งดินแดนและอาหารซึ่งก็คือกิ่งไม้และใบไม้ที่มีอยู่มากมายในป่าใหญ่ 8. เชื้อราในขนของสล็อตมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและมะเร็งท่ามกลางป่าใหญ่ที่เป็นแหล่งรวมนักล่าผู้โหยสล็อตมีวิธีการพรางตัวที่น่าสนใจโดยขนของพวกมันจะถูกปกคลุมด้วยสาหร่ายสีเขียวและเชื้อราหลายชนิดทำให้กลายเป็นสล็อตตัวเขียวที่มองเห็นได้ยากท่ามกลางความเขียวขจีของต้นไม้ที่น่าสนใจคือนักวิทยาศาสตร์พบว่าเชื้อราบางชนิดที่เจริญเติบโตและอาศัยอยู่บนขนสล็อตมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเชื้อมะเร็งและประสิทธิ์บางสายพันธุ์โดยขนของมันเปรียบได้กับบ้านหลังหนึ่งของเหล่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆเช่นผีเสื้อกลางคืนสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังหรือแมลงเม่าแมลงปีกแข็งที่สามารถอยู่รวมกันเป็นอาณาจักรกว่า950ตัวในคราวเดียว 9. อายุไขของสล็อตยังคงเป็นปริศนาไม่มีใครรู้ว่าอายุไขที่แท้จริงของสล็อตยาวนานแค่ไหนเนื่องจากการศึกษาพวกมันเป็นเรื่องยากไม่มีใครติดตามการเคลื่อนไหวที่อึดอัดของพวกมันได้ตั้งแต่เกิดจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตซึ่งนั่นก็ทำให้ไม่สามารถระบุอายุไขที่แท้จริงของสล็อตหรือแม้กระทั่งอายุในช่วงโตเต็มวัยได้อย่างแม่นยำมีนักวิทยาศาสตร์พยายามเลี้ยงสล็อตในสภาพแวดล้อมเรียนแบบธรรมชาติเพื่อตรวจติดตามทุกช่วงชีวิตของสล็อตแต่ทว่าสล็อตมีชีวิตอยู่ได้ไม่ดีเท่ากับสภาพแวดล้อมในป่าตามธรรมชาติโดยพวกมันจะมีพฤติกรรมหวาดระแวงสิ่งรอบตัวที่บ่งชี้ถึงความกลัวและความเครียดสล็อตเลี้ยงที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกคือ50ปีแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสล็อตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติจะมีอายุไขที่ยืนยาวกว่านั้นมากรวมทั้งเชื่อว่าพฤติกรรมอันเฉื่อยชาไม่ต้องแข่งกับใครของสล็อตคือความแข็งแกร่งที่ทำให้พวกมันอยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบัน